have a place for like the cheaper batteries. So this is a plot between gasoline price or lower and lower price and then break even battery cost. สวัสดีค่ะอาจารย์ส่งข้อสอบให้ในไลน์นะคะวันนี้มีเวลาทำ15นาทีนะคะ3ข้อเนาะแล้วถ้าใครส่งหลัง3นาทีอาจารย์ไม่ตรวจให้เนาะมีเวลาส่งถึง 10:18 นาทีค่ะ
ข้อ3นะคะอาจารย์เขียนแก๊สคอนสแตนต์ให้เรานะคะในไลน์กรุ๊ปอะค่ะเราไปดูที่ไลน์กรุ๊ปเนาะส่วนค่า K อนุญาตให้ใช้จากข้อ2ได้นะอ
อาจารย์ค่ะเน็ตหนูมีปัญหาค่ะแล้วแบบยังส่งไม่ได้อ่ะค่ะส่งอาจารย์ทางไลน์เลยค่ะถ้าใครมีปัญหาส่งทางไลน์เลยโอเคก่อนที่มันจะหมดเวลาเนาะใครเน็ตมีปัญหานะคะส่งอาจารย์ทางไลน์เลยนะจ๊ะเดี๋ยวมันเกินเวลาเฮ้ยเธอทำไมไม่ไปซับมิทในแบ็กบอร์ดส่งมาเต็มเลยอาจารย์ตรวจไม่ไหวนะทางไลน์อ่ะมีปัญหาทุกคนเลยหรอเดี๋ยวตอนสอบไม่ได้นะคะแบบนี้เฉพาะที่คนมีปัญหาจริงๆเนาะอาจารย์คะคือในแบ็กบอร์ดมันขึ้นเรทแล้วอะค่ะก็คือถ้าจะให้ซับมิทก็คือซับมิทในนั้นอยู่เหมือนเดิมเหรอคะใช่หมายถึงเราส่งตอนไหนอ่ะเราส่งตรงเวลาหรือเปล่าใช่ค่ะ10:18อะค่ะส่งในแบล็คบอร์ดเหรอคะใช่ค่ะอ๋อถ้าแบล็คบอร์ดอาจารย์จะบวกให้อีกแค่นาทีเดียวนะครั้งที่แล้วอาจารย์ก็บวกให้เหมือนกันนาทีเดียวเพราะว่าอาจารย์ดูแล้วล่ะว่ามันทันนะคะไม่เป็นไรถ้ามันขึ้นเลทแสดงว่ามัน18มันอาจจะเลยอ่ะก็คืออาจารย์บอกให้ส่งแต่15-18เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องทําให้เสร็จภายในนั้นน่ะมันเวลาอัปโหลดมันไม่น่าจะเกินไงแต่เดี๋ยวอาจารย์พิจารณาดูนะคะถ้าเกิดว่ามันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนิดหน่อยอาจารย์ค่ะคือหนูส่งไม่ทันแล้วส่งไปในไลน์แต่ว่าส่งไปเป็นรูปภาพได้มั้ยคะส่งไม่ทันเลทแล้วใช่มั้ยไม่ค่ะคือส่งไปตามเวลาค่ะแต่ว่าส่งไปเป็นรูปภาพเพราะว่าเหมือนไฟล์ใน iPad มันส่งไปไม่ทันก็เลยส่งเป็นรูปไปได้ไหมคะคือโดยปกติอาจารย์จะไม่ตรวจทางไลน์ให้เพราะว่าเธอนึกออกไหมว่าสมมติ50คนมาส่งหาอาจารย์ไลน์บอกว่ามันสะดวกนี่อาจารย์ก็ตรวจไม่ไหวสิถูกปะครั้งหน้าไม่ได้นะทุกคนยอมรับกฎกติกานอกจากคนที่มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตแล้วแจ้งอาจารย์ว่าหนูไม่ได้จริงๆค่ะโอเคนะเพราะว่ามันก็จะไม่แฟร์กับเพื่อนนะที่เขาตั้งหน้าตั้งตาสมิธนะคะโอเคนะครั้งนี้ให้อนุโลมให้ก่อนนะคะอาจารย์ค่ะคือหนูส่งไปเป็นรูปแล้วมันมีลายๆเป็นไงจะให้ส่งหนูส่งเป็นไฟล์ไปอีกรอบหรือว่าเอาแค่อันที่ส่งครบทันเวลาแค่นั้นเอาไว้ติดต่อเอาไว้ติดต่อข้างหลังเนาะทีหลังเนาะติดต่อส่วนตัวนะคะได้ค่ะครับอาจารย์อ่านไม่ได้เดี๋ยวจะติดต่อเองอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราบทที่4แล้วนะแล้วสอบนะคะวันที่30นี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์หวังว่าทุกคนจะต้องกลับไปทบทวนได้แล้วนะอันนี้ที่ให้คริสเนี่ยเป็นการทบทวนทั้งแก liquid phase แล้วก็ gas phase เนาะลองดูซิว่าเวลาโดยจำกัดอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าสอบเนี่ยทุกคนมันเป็น close book จินตนาการว่า close book ทุกคนต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างช็อตโน้ตไว้ข้างๆมือเหมือนเธอมีกระดาษ A4 แต่เธอโน้ตไว้แล้วว่าอะไรยังไงถ้าเธอมัวแต่เปิดคลิกหาอย่างเงี้ยเชื่อแน่เลยว่ามันจะไม่ทันนะคะแต่ถ้าเราเตรียมตัวมาดีเราอ่านมาดีทำโจทย์มาดีนะแล้วมีคล้ายๆกับเหมือนคล้ายชีท A4 อ่ะอยู่ข้างๆมือโดยที่ไม่ต้องไปเปิดหนังสือเลยนะมันก็จะทำให้เราสามารถจะทำข้อสอบได้ทันเวลานะเราไม่ต้องมาต่อรองอาจารย์แบบหนูส่งเลทกี่นาที1นาที2นาที3นาทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยากที่จะแบบเขาเรียกว่าไงฉันก็อยากจะให้คะแนนเธอเต็มที่แหละแต่คือเฮ้ยเธอเพื่อนเธอก็บางทีเขาก็ตรงเวลาพอถึงเวลาสอบเสร็จปุ๊บเขาส่งเลยเขาอาจจะทำถ้าเขามีเวลาเหลืออีก 2-3 นาทีเขาอาจจะทำได้เหมือนเธอก็ได้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่แฟร์กับเขาแล้วเธอต้องเคารพนอกจากเคารพตัวเธอเองเธอต้องเคารพเพื่อนในห้องที่เรียนด้วยกันด้วยเนาะนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันนะอาจารย์ออกข้อสอบแล้วประมาณมีอยู่3ข้อนะคะใน3ข้อนี้ค่ะหรืออาจจะเพิ่มอีกข้อนึงอาจารย์ยังไม่แน่ใจถ้าปรับความยากง่ายก่อนนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่เบื้องต้นอาจารย์คิดว่า3ข้อข้อละ30-45นาทีนะคะ
แต่โดยทั่วไปจะออกเกินเวลาอยู่แล้วเนาะเพื่อหนึ่งป้องกันการทุจริตกันด้วยนะคะหลายอย่างนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมาจับได้อีกเราก็จะต้องไปโดนทำทันบนจารย์ไม่อยากทำอย่างนั้นนะก็คือทุกคนก็ตั้งใจทำตามที่จารย์บอกนะอาจารย์ก็พยายามควิสหลายๆทีเพื่อให้เรารู้แนวข้อสอบว่ามันประมาณไหนเพราะว่าเบื้องต้นก่อนมิดเทอมมันเป็นคล้ายๆกับคอนเซปต์ใช่ไหมคะก่อนที่จะไปต่อยอดในหลังมิดเทอมเนาะนะคะสำหรับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อนะคะในเรื่องของการดีไซน์รีแอคเตอร์นะคะเดี๋ยวส่วนเฉลยอะไรพวกนี้เดี๋ยวตามไปทีหลังเนาะเผื่อเราจะเอากลับไปทบทวนนะคะแต่เดี๋ยววันเรียนต่อก่อนนะคะพูดนึงค่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัวการออกแบบใช่ไหมสไลด์22ใช่ไหมเอ่ยนะคะเป็นการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวนเนาะที่เราพูดถึงค้างไว้เมื่อครั้งที่แล้วอะค่ะในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวนเนี่ยอาจารย์ introduce เราเรื่อง Dampfer number เนาะหรือ DA ตัวเนี้ยค่ะจะเป็นตัวเลขไร้หน่วยนะคะใช้ในการประมาณการเปลี่ยนที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์เนาะแบบ CSTR นะคะตัวเลขไร้หน่วยเนี้ยมันจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือการออกแบบอุปกรณ์ได้นะคะเหมือนที่เราทำมาตั้งแต่ต้นแหละนะคะแต่ว่าเพื่อความสะดวกเนี่ยเขาใช้ตัว Dampfer number ด้วยเนาะใครจะไม่ใช้ก็ไม่ว่ากันนะสูตรของ Dampfer number เนี่ยนะคะทีนี้มันคืออะไรตัวเลขไร้หน่วย DA เนี่ยเป็นตัวเลขที่แสดงสัดส่วนนะคะระหว่างปริมาณนะคะที่แสดงอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมีนะปฏิกิริยาเคมีของสารตั้งต้นโอเคไหมนะคะที่ทางเข้าของเครื่องปฏิกรณ์ใช่ไหมเพราะเรามักจะทราบสภาวะที่ทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์นะคะส่วนด้วยนะคะ entering flow rate หรืออัตราเร็วนั่นแหละนะคะในการเคลื่อนที่ของสารตั้งต้นผ่านเครื่องปฏิกรณ์นะคะก็คือหรือเทียบเป็นลบ ra ศูนย์ v volume หารด้วยflow rate ถูกไหมทีนี้ถ้าเราสามารถออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยให้มี Dampfer number เป็นยังไงสูงๆถ้า Dampfer number สูงค่าการเปลี่ยนหรือ conversion เนี่ยก็จะมีค่ามากกล่าวคือปฏิกิริยาถูกไหมเพราะว่ามันแปรผันตรงใช่ไหม Dampfer number แปรผันตรงกับลบ ra 0 v ส่วนด้วย fa 0ใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าถ้า Dampfer number สูงปฏิกิริยาก็เกิดได้เร็วใช่ไหมสารตั้งต้นเนี่ยมีเวลาอยู่ในเครื่องปฏิกรณ์นานถูกไหมตรงนี้ต้องมีค่าน้อยนะคะหรือสารตั้งต้นเคลื่อนที่ผ่านเครื่องปฏิกรณ์อย่างช้าๆโอเคไหมแต่ว่าถ้า Dampfer number ตัวนี้ DA มีค่าน้อยอย่างเช่นน้อยกว่า 0.1 นะคะตัว conversion เรามันก็จะต่ำด้วยเนาะเราพิจารณาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพิจารณาปฏิกิริยาแบบ reversible นะคะอันดับ1อันดับ2เนาะนะคะถ้าเราลองแทนค่าดูนะคะเป็น first order reaction irreversible นะคะ Dampfer number นะคะอาจารย์ห้อย1เพราะเป็นพยานอันดับ1ก็คือจะได้เท่ากับ k tau ถูกไหม space time tau ตัวเนี้ยก็คือ v volume หารด้วย volumetric flow rate นะคะถ้า second order เราแทนค่าเรียบร้อย Dampfer number ห้อย2เนาะเท่ากับ k tau ca 0นะคะทีนี้เดี๋ยวเราเนี่ยก็เอาอะไรเอา Dampfer number ที่เรา derive ได้ตัวเนี้ยนะคะไปแทนในสมการ design equation ของ CSTR ต่างๆเนาะเราก็จะได้ความสัมพันธ์ Dampfer number กับdesign conversion x อะไรพวกนั้นนะคะที่เราเคยทำนะคะเราทำอะไรไปบ้างเราทำ single reactor ใช่ไหมเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวนต่อเนื่องถังเดียวพิจารณาที่ปฏิกิริยาอันดับ1แบบผันกลับไม่ได้นะคะสิ่งที่เราโซฟได้ก็คือ conversion x นะคะของเครื่องปฏิกรณ์แบบ CSTR ถังเดียวปฏิกิริยาอันดับ1ผันกลับไม่ได้เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตัว Dampfer number ส่วนด้วย1บวก DA Dampfer number ตัวนี้นั่นแสดงว่าถ้าโจทย์บอกเราเลยว่าขนาดของรีแอคเตอร์เป็นเท่าไหร่หมายเพราะว่าเราทราบนี่ Dampfer number มันคือ DA คือของ first order ใช่ไหมคือ k tau ถูกไหมคะถ้าเราทราบแค่ k นะคะ tau คือ v
volume ถูกไหมหารด้วย volumetric flow rate จบเลยใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องไปตั้งตั้งแต่ตัวนี้มา CHCl mol balance rate law เป็นยังไงนะสตอยนะคะ combine พอเรารู้สูตรลับแล้วนี่ว่าx ของ first order irreversible reaction คือ damped Coulomb number หารด้วย1บวก dA โอเคไหมก็คือถ้าทราบ volume volumetric flow rate นะคะนะคูณกับค่า k นะคะก็หา x ได้เลยอัตโนมัติเนาะทันเป้านะคะอันนี้คือที่เราลองดีไลฟ์มานะคะทีนี้เราพิจารณา second order ไปหรือยังนะจำไม่ได้นะคะถ้าเป็น second order นะคะก็ดูใหม่ก็คือเวลาเราตั้งก็คือ v ถูกไหมจากdesign equation ของ CSTR v เท่ากับ fa 0 x ส่วนในลบ ia นะคะตัว fa 0เนี่ยก็คือ ca 0 volumetric flow rate 0ถูกไหมสีแดงเนี่ยนะคะอาจารย์เอา v 0ตัวเนี้ยไปหารด้านซ้ายอาจารย์จะได้ tau ขึ้นมาใช่ไหม space time เท่ากับ v ส่วนด้วย v 0นะคะหรือ design equation ของ CSTR สามารถเขียนอยู่ในรูปของ space time เป็น tau เท่ากับ ca 0 x ส่วนด้วย rate เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบ rate ว่ามันเป็น second order irreversible reaction ลบ ra เท่ากับ k ca ยกกำลัง2โอเคไหมทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ย a ไปยาเรา a เป็น b นะคะเราจะเขียน ca ให้อยู่ในรูปของ convolution x ได้อย่างไรนะคะถ้าปฏิกิริยานี้เป็น liquid phase นะคะอยู่ใน CSTR ใช่ไหม flow system volumetric flow rate ก็จะคงที่ใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าเราจะได้ ca เท่ากับca 0 x เนาะนะทุกคนตรงกันนะแล้วเราก็ทำอะไรต่อเราก็แทนค่าสิคะใช่ไหมเราก็แทนค่าในสมการเนาะเราแทนค่าในสมการทาวข้างบนนี้นะคะทุกเทอมมาแล้วก็จัดเรียงใหม่นะคะเราก็จะได้ x เท่ากับเทอมของ k ทาว ca 0เนี่ยพจน์แรกนะคะได้พจน์ที่2ติดสแควร์รูทอยู่นะคะลบออกแล้วหารด้วย 2k ทาว ca 0แต่เราเรียนมาแล้วนี่ว่า k ทาว k ทาว ca 0 k ทาว ca 0 k ทาว ca 0มันคือ damped Coulomb number นี่ใช่ไหมเราก็แปลงได้ข้างล่างก็เลยจะได้สมการใหม่ว่าการเปลี่ยน x ของ second order irreversible reaction liquid phase โอเคไหมใน CSTR ตัวนึงเนี่ยเราสามารถจะใช้ damped Coulomb มาสัมพันธ์กับ convolution x ได้นะคะส่วนกราฟเห็นอะไรส่วนกราฟเห็นอะไรดูกราฟเป็นการพล็อตระหว่าง convolution x ไหมกับตัว damped Coulomb number ตัวนี้ค่ะนิสิตก็จะเห็นว่าเมื่อ dA มีค่าเพิ่มขึ้น dA เพิ่มไปทางขวาถูกไหม x เป็นไงเพิ่มนะคะโดยเฉพาะช่วงแรกช่วงนี้เห็นได้ชัดเจนที่ x มีค่าน้อยเนี่ยแต่เมื่อเธอเพิ่ม x ถึงระดับหนึ่งแล้วเป็นไงเธอจะเห็นว่า damped Coulomb number เพิ่มมากมันก็ไม่ได้ทำให้ convolution มันเยอะใช่ไหม damped Coulomb number อ่ะมันคืออันนี้คือ dA 2เนาะถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็คือ v ส่วนด้วย v 0ใช่ไหมคะ k c a 0นั่นแสดงว่าถ้าเธอเพิ่มขนาดของเครื่องปฏิกรณ์ไปในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ทำให้ x เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นจาก 0.67 ไป 0.88 แต่ถ้าเธอพิจารณาช่วงต้นๆ ตัวเนี้ยเธอดูสิถ้าอาจารย์เพิ่มขนาดรีแอคเตอร์เพิ่มขนาดรีแอคเตอร์เพราะว่า tau kca 0น่ะมันคือ damped Coulomb number ใช่ไหม tau คือ v ส่วนด้วย v 0อาจารย์เพิ่มขนาดรีแอคเตอร์เพิ่มจาก 0.4 ไป 0.6 หรือไป1เท่านะไป1เท่าตรงนี้จะทำให้ conversion อาจารย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเธอเห็นไหมจังถ้าเป็นถ้าจากเนี่ยอาจารย์ได้ conversion ประมาณ 0.2 นิดๆ นะถ้าอาจารย์เพิ่ม conversion เพิ่มความสัมพันธ์ตรงนี้จาก 0.4 ไปเป็น1เท่านะคะของขนาดของ reactor volume เนี่ย conversion อาจารย์เพิ่มเท่าไหร่กี่เท่าเกือบ2เท่าถูกไหมจาก 0.2 ไป 0.4 นะคะแต่ถ้าช่วงปลายๆแล้วกราฟมันเริ่มนอนมันแทบจะไม่มีผลเลยการเพิ่มขนาดรีแอคเตอร์ให้มันใหญ่ขึ้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเธอจะเห็นหรือยังว่า conversion x กับ damped Coulomb number เนี่ย
มันช่วยในการออกแบบดีไซน์แร็คเตอร์ยังไงมันสะดวกกว่าไหมไม่งั้นเธอจะต้องไปทำแอลกอริทึมตั้งแต่ CSTR ถูกไหมเรทลอสตอยคอมไบแล้วก็คำนวณออกมาเป็นค่า x แล้วก็จะได้มาต้องมาเปรียบเทียบกันที่ว่าเออ reactor ขนาดวอลลุ่มเท่านี้นะ x ถึงเป็นเท่านี้ถ้าเป็น v 2อีกอ่ะก็ต้องคำนวณใหม่ v 3คำนวณใหม่แต่ตัว damper number หรือ da เนี่ยมันจะเอามาสัมพันธ์กับ x ให้เราเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กราฟเนี่ยมาดู performance ของ reactor เราได้เลยนะคะทั้งของfirst order แล้วก็ second order นะอันนี้ก็คือมันจะช่วยเราในอำนวยความสะดวกเราแล้วกันนะคะเรียกอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูเป็น CSTR ต่อกัน2ตัวบ้างนะคะนะคะเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนนะคะต่อเนื่องที่ต่ออนุกรมกันนะคะอันนี้พิจารณาที่เป็น first order irreversible reaction เหมือนกันนะคะอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำโมลบาลานซ์ถูกไหมนะคะที่รีแอคเตอร์ตัวแรกก่อนนะทุกคนดูนะรีแอคเตอร์ตัวแรกของอาจารย์อยู่ตรงนี้วันนี้เราเป็นสีส้มเนี่ยอาจารย์ทำบาลานซ์ตรงนี้โอเคไหมของรีแอคเตอร์ตัวแรกเพราะฉะนั้นต้องเขียนอะไรคะ in ก็คือ fa 0เนาะ in ลบ out ก็คือ fa 1แล้วก็ rate ข้างในin ลบ out บวก generate ก็คือ r a แล้วก็ v ถูกไหมอันนี้ที่แรกมันเป็น term integration เนาะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคงที่ใช่ไหมคะ volume คงที่ rate ทุกจุดเท่ากันเอาดึงออกมาจากนอก integrate แล้วก็ v integrate dv ก็คือ v เท่ากับ0นะคะไม่มีการสะสมของสารใน vector ตัวแรกเนาะเธอก็จัดเรียงใหม่ rate law เนื่องจากเธอรู้ว่ามันเป็น irreversible first orderนะคะ liquid phase a ไปเป็น b เธอก็เขียนไปเลยว่าลบ r a เท่ากับ k c a สตอยก็คือ c a นะคะแต่เราพิจารณาที่ตัวแรกเนาะก็คือ c a a 1ถูกไหม c a ที่1ก็คือ c a 0เริ่มต้นลบที่มันเปลี่ยนแปลงไป up to จุดที่1ก็คือลบ c a 0 x 1นะคะจากนั้นคุณก็ combine ปกตินะคะเอาทุกอย่างเนี่ยไปแทนใน v 1นะก็จะได้ว่าขนาดของ vector ตัวที่1ก็คือ v 0นะคะ volumetric flow rate ที่เริ่มต้นคูณกับ x 1นะคะหารด้วย k 1แล้วก็คูณกับ1ลบ x 1โอเคไหมอันนี้เก็บไว้ก่อนนะ reactor ตัวแรก second reactor ก็ยังทำเหมือนเดิมนี่เคยเรียนมาแล้วในบทที่2นะคะถ้ามาพิจารณาที่ second reactor นะคะเราก็ต้องไปกรอกรูปที่ตัวเป็น second reactor นะคะ in ลบ out เหมือนกันin ก็คือ fa 1เนาะลบ out fa 2บวก ra 2 v 2เท่ากับ0v 2ก็คือสมการนี้นะคะทีนี้ rate law ที่ตัว reactor ตัวที่2ก็คือลบ ra ห้อย2ไปซะเพื่อจะได้รู้ว่ามันตัวที่2 k 2 ca 2โอเคไหมเป็นความเข้มข้นที่ตรงนี้นะคะสตอยของ ca 2ก็คือ ca 0ถูกไหมลบ CA0 X ต้อง X ที่2เพราะว่าเป็น conversion up to point ที่2ตรงนี้อย่าผิดนะนะคะ CA1 ก็คือเริ่มต้นลบที่มันเปลี่ยนแปลงถึงจุดที่1นะคะส่วน CA2 ก็คือเริ่มต้นนะคะลบที่เปลี่ยนแปลงถึงจุดที่2โอเคไหมเพราะฉะนั้น combine แล้วค่ะ step ที่4เอาทุกอย่างมาแทนในสมการนี้แก้ออกมาจะได้ V2 คือ V volumetric flow ratex 2ลบ x 1ใช่ไหมคูณทั้งหมดนี้นะคนนี้ส่วนด้วย k 2วงเล็บ1ลบ x 2ตอนนี้ได้ v 1ได้ v 2แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็เคยเรียนมาแล้วเนาะถ้าอะไรคะถ้าเราเอา v 0ไปหาร v 2ได้ไหมพิจารณาที่ second reactor นะได้ไหม v หาร volumetric flow rate ก็คือ tau เนาะแต่อันนี้พิจารณาที่ second reactor เพราะฉะนั้นจะได้ tau 2ออกมานะคะก็คือ x 2ลบ x 1หารด้วย k 2วงเล็บ1ลบ x 2นะคะอันนี้ทุกคนทันอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ second reactor นะทีนี้เฮ้ย x 1กับ x 2นี่สิทราบความหมายของมันใช่ไหม definition ของ conversion x 1ก็คือ ca 0ลบ ca 1ใช่ไหมหารด้วย CA0 เริ่มต้นลบที่เหลืออยู่ถูกปะหารด้วยเริ่มต้นอันนี้คือความหมายของ conversion ถ้ามันจุดที่1
x 1นั่นแสดงว่า ca ก็ต้องเป็น ca ที่1นะคะ x 2ก็คือเริ่มต้นลบที่เหลืออยู่ up to จุดที่ไหนจุดที่2นะคะหารด้วย ca 0ก็เอา x 1กับ x 2เนี่ยไปแทนในทาวตัวเนี้ยค่ะนะคะอาจารย์ก็แทนให้เรียบร้อยนะคะพอแทนเสร็จไอ้ตัวข้างล่างก็คือแทนแค่ x 2ใช่ไหมคะข้างล่างก็ x 2นะเดี๋ยว x 2เอาเป็น x 1มีตัวเดียว x 1เอาเป็นสีเหลืองเป็นสีฟ้าไปเธอแทนแล้วเธอก็จัดเรียงสมการใหม่ cancel ไปเหมือนกันพดเหมือนกันก็ตัดไปทาว2ก็คือ ca 1ลบ ca 2หารด้วย k 2 ca 2นะคะหรือเธอก็จะได้ว่าความเข้มข้นที่ขาออกเนี่ยเรียกตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น ca 2เท่ากับ ca 1หารด้วย1บวกทาว2 k 2นะคะทีนี้เธอทราบอะไรอ่ะตอนที่เธอ derive ตอน single reactor ca 1ของเธออ่ะมันคือ ca 0หารด้วย1บวกทาว1K1 ถูกไหมเพราะฉะนั้นเธอเอา CA1 เนี่ยเข้าไปแทนนะคะมันก็คล้ายๆกับแทนกลับไปกลับมานะแทนเทอมของ CA1 ตัวนี้นะคะเธอก็จะได้ CA2 ใหม่ก็คือข้างบนเป็น CA0 ข้างล่างคือ1บวกทาว2 K2 แล้วคูณกับพจน์ของ1บวกทาว1 K1 โอเคไหมถ้ารีแอคเตอร์ของเธอมันมีไซส์ที่เท่ากันCSTR 2ตัวเนี่ยไซส์เท่ากันปุ๊บสิ่งที่เธอได้ก็คือทาวจะต้องเท่ากันถูกไหมเพราะว่า V1 มันเท่ากับ V2 เท่ากับ V นะคะข้างล่างโวลูมิกโฟเรตมันก็คงที่เพราะเป็นลิควิดเฟสนะคะถ้ามันโอเปเรตที่อุณหภูมิเดียวกัน K มันก็ต้องเท่ากันอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นพจน์ข้างล่างตัวเนี้ยถ้าเรียกเตอร์ขนาดเท่ากันโอเปเรตที่อุณหภูมิเดียวกันนะคะเธอก็ยุคเทอมได้เนาะก็คือทาว k กำลังสองเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอได้ตอนนี้ก็คือ ca 2ของเธอเท่ากับ ca 0ความเข้มข้นเริ่มต้นหารด้วย1บวกทาว k ทั้งหมดยกกำลังสองทันไหมเพราะฉะนั้นถ้าเธอมี cstr จำนวนไซส์เท่าๆกันทั้งหมดเท่าไหร่ n ตัวนะคะเธอมีต่อกันแบบเมื่อกี้เธอทำแค่2ตัวเนาะถ้า2ตัวเธอได้ตรงนี้ใช่ไหม C A 2ถ้า N ตัวความเข้มข้นนะคะเป็นยังไงที่ N ตัวขาออกตัวสุดท้ายอ่ะก็จะได้เป็นความเข้มข้นเริ่มต้นหารด้วย1บวกทาว K แล้วยกกำลัง N ทีนี้เธอก็เรียนมาอีกแล้วไอ้ทาว K เนี่ยมันคือ Damocles number ของ DA 1มันคือทาว K ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น DA2 มันคือ tau k ca0 ใช่ไหมคะแต่เราโฟกัสตัวนี้นะDamocles number ของfirst order reaction คือ tau k เธอก็แทนเป็น Damocles number ได้นะคะนี้สะดวกไหมถ้าเธอทราบขนาด reactor ถูกไหมหารด้วย volumetric flow rate ถูกไหมแล้วก็คูณกับ k เธอก็หาความเข้มข้นขาออกได้เลยอัตโนมัตินะคะเห็นไหมมันก็จะสะดวกกว่าที่เราจะต้องไปตั้งอัลกอริทึม4สเต็ปนั้นนะคะแล้วก็ต้องมาทำโซลูชันอีกถูกไหมคะหรือเราจะหาเรทของอัตราการหายไปของ A ที่ N reactor นะคะลบ RAN นะคะก็คือ KCAN นะคะก็คือตัวเนี้ยแหละเอามาแทนทีนี้หาคอนเวอร์ชันอ่ะคอนเวอร์ชันก็คือ X เท่ากับ1ลบถูกไหม conversion can ก็คือ ca 0 1ลบ x เหมือนที่เราเคยรู้มานะคะทีนี้เราทราบ x นี่แล้วก็ x มาแทนใช่ไหมก็เป็นคำตอบนะคะย้ายข้างย้าย x มาเขาให้หา x เนาะแล้วก็เอา can เข้ามาแทนต่อไปแล้วก็จัดรูปใหม่เพราะฉะนั้น conversion สุดท้ายที่เธอจะได้อะถ้าต่อหลายๆ reactor เธอก็จะได้ว่าเป็น1ลบ1ส่วน1บวก da ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะส่วน da ก็คือ tau k nยกกำลัง n นะคะทีนี้เธอจะเห็นภาพเมื่อไหร่อย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยแกล้งเธอออกข้อสอบยากๆอาจารย์มีรีแอคเตอร์เดี๋ยวขออภัยเคลียร์ดิสนะอาจารย์มีรีแอคเตอร์ CSTR อย่างเงี้ย4ตัวต่อกันเข้ามาตัวนี้ออกเข้าออกอย่างนี้
อาจารย์ถามเราว่า final conversion เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นเธอทำถูกไหมเธอก็จะต้องทำทีละตัวเนาะเธอต้องทำตัวแรกก่อนได้ conversion เท่าไหร่แล้วก็ไปทำตัวที่2 3 4ถูกปะนะคะแต่ถ้าเธอรู้สูตร angular number ปุ๊บนะคะ letter ตัวนี้ v เท่ากันหมดเธอไม่จำเป็นจะต้องไปบาลานซ์ทีละตัวถูกไหมแล้วก็เพื่อจะหา x final มาไหมเธอก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะอันนี้มันจะเป็นความสะดวกว่าถ้าเกิดเวกเตอร์มันต่อกันหลายๆตัวแต่มันมีข้อจำกัดคือขนาดนะคะของเวกเตอร์มันจะต้องเป็น same size นะคะ operating condition ก็ต้องเหมือนกันด้วยเราถึงจะใช้สูตร final conversion ตัวนี้ได้นะคะทำไม่เอ่ยนะอันนี้ก็คือให้เห็นภาพว่าเราทำได้ทั้งสองวิธีแต่โดยปกติอาจารย์แนะนำว่าเฮ้ยคุณทำวิธีพื้นฐานเถอะอาจารย์คงไม่ออกโหดร้ายให้เธอมา 3-4 เลตเตอร์แบบนี้หรอกนะคะนอกจากว่า 3-4 เลตเตอร์มันยังก็พอทำมือที่เป็น step by step ได้ถูกไหมแต่ถ้าคนไหนเร็วแล้วแล้วก็มีความรู้อันนี้เพิ่มเข้าไปที่แบบรับรู้ได้เพิ่มเติมโอเคคุณเอาใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ต้องระวังว่ามันจะใช้มันใช้ผิดง่ายเธอต้องมาดูว่าเฮ้ยต้องเป็น first order นะถูกไหม irreversible reaction ถึงจะหยิบสูตรนี้มาได้นะคะผ่านนะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของกราฟตัวนี้ค่ะตรงนี้อาจารย์แสดงให้เราดูว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยน x conversion นะคะกับเครื่องปฏิกรณ์แบบ CSTR ต่ออนุกรมกันนะคะอันนี้ก็คือจำนวนของ CSTR นะคะเมื่อใช้กับปฏิกิริยาอันดับ1นะอันดับ1ผันกลับไม่ได้นะคะสำหรับระบบปริมาตรคงที่เนาะเพราะว่า CSTR ปริมาตรคงที่นะคะซึ่งกราฟเนี่ยแต่ละเส้นก็คือมีแบบ color number หรือ DA ต่างกันนะคะอันนี้คือ DA ต่ำๆ 0.1 นะคะ conversion ก็จะน้อยเนาะถ้า DA มีค่ามากนะคะก็จะเป็นยังไง conversion จะมากเนาะอันนี้มีกราฟให้เรา 0.1 0.5 แล้วก็1เราจะเห็นอะไรจากกราฟนี้เมื่อระบบมีค่า DA สูง DA สูงคือตรงนี้ปฏิกิริยาจะเกิดได้ดีตั้งแต่ถังแรกใช่ไหม3 4ถัง conversion ก็จะเป็น 90% แล้วนะถูกไหมแต่ถังที่3ขึ้นไปนะคะการเพิ่มถังปฏิกรณ์เป็นถังที่4 5 6แทบจะไม่มีความสำคัญเลยเนาะไม่ได้ช่วยเพิ่ม conversion x ได้มากสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการใช้ถังปฏิกรณ์ต่อการจำนวนมากเมื่อ DA เรามีสูงอยู่แล้วมันจะไม่คุ้มค่าถูกไหม DA สูงอยู่แล้วเฮ้ต่อถังที่3 4 5คุ้มค่าไหมแค่จะไม่คุ้มเพิ่มแค่ 0.1 นะคะเห็นยังเห็นนะนะคะแต่สำหรับระบบที่มี DA น้อยๆ DA น้อยๆ อย่างเช่นกราฟ DA เท่ากับ tau k เท่ากับ 0.1 นะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าการเพิ่มจำนวนเครื่องปฏิกรณ์แต่ละถังจะทำให้การเปลี่ยน x เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะที่ปริมาณใกล้เคียงกันเนาะเพราะว่ามันสโลปมันพอกันนะคะสังเกตสมมุติอาจารย์มีอยู่3เรียกเตอร์อาจารย์ได้คอนเวอร์ชัน 0.2 กว่าๆถ้าอาจารย์ต่อไปอีก3เรียกเตอร์โอ้อาจารย์ได้คอนเวอร์ชันเพิ่มนะ4กว่าๆดีไหมเพิ่มตั้ง 0.2 นะคะถ้าอาจารย์ต่อไปถึง10เรียกเตอร์อาจารย์ได้ 0.6 โอเคไหมเห็นหรือยังว่าถ้า DA มันต่ำการเพิ่มจำนวนถังปฏิกรณ์แต่ละถังจะทำให้การเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ปริมาณใกล้เคียงกันนะคะจบแล้วของ CSTR ถ้าจำไม่ผิดนะคะทีนี้มันยังไม่จบแค่นี้มันยังมี CSTR แบบ parallel อีกนะคะแต่จริงๆเราก็เรียนมาแล้วเนาะแบบ parallel อะค่ะนะคะมาดูกันเร็วๆเลยเนาะถ้าแบบ parallel เราก็ต้องทำโมดบาลานซ์ก่อนใช่ไหมโมดบาลานซ์ของแต่ละ reactor ก็คือ VI นะคะ volume เท่ากับVCSTR VCSTR เท่ากับ FA 0X ส่วนด้วยลบ RA อันนี้คือที่เราเรียนมานะคะถ้าเราพิจารณาไม่ว่าจะเป็น reactor ตัวไหนอาจารย์ให้เป็น I ไปนะเพราะฉะนั้น VI ก็เท่ากับ FA 0I นะคะ XI ไหมหารด้วยลบ RA I เธอมาดูตัวนี้สมมุติอาจารย์พิจารณาตัวนี้เป็นตัว I
เนาะก็คือ fv1 ของอาจารย์ก็จะเท่ากับ fa01 นะคะ x1 หารด้วยลบ ra1 ใช่ไหมถ้าอาจารย์มีรีแอคเตอร์ต่อพาราเรลกันทั้งหมด n รีแอคเตอร์ n รีแอคเตอร์เราเห็นไหมอาจารย์มีตึ๊ดๆๆๆลงมาอันนี้คือรีแอคเตอร์ i เนาะอันนี้ slash นี่ก็คืออาจจะมี1 2 3 4 5 6 7อะไรไปเรื่อยๆนะคะต่อไปถึงทั้งหมด n รีแอคเตอร์นั่นแสดงว่าไซส์ต้องเท่ากันด้วยนะรีแอคเตอร์พวกเนี้ยนั่นแสดงว่า vi ก็คือ v ใหญ่ๆ v1 v เลยหารด้วยจำนวน n 1ตัวถูกไหม n ตัว n ตัวไม่ใช่ n 1ตัว vi ก็คือ v ทั้งหมดที่เธอซ้ำได้หารด้วย n reactor นะคะทีนี้เราทราบว่าแต่ละ reactor เนี่ยมี feed rate ที่มันเท่ากันอีกนะคะเหมือนเรามี fa 0เข้ามาแล้วเธอแบ่ง feed เป็นกี่สายก็ว่าไปจะแล้วแต่ว่าเธอมีกี่ถังเนาะทีนี้ feed มันเท่ากันอีกเธอก็จะได้ว่า fa 0 i เท่ากับ fa 0หารด้วย n นะคะ n ก็คือแบบจำนวนสายที่มันจะเข้าแต่ละ reactor นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นequal size reactor same operating condition rate ทุก reactor ทุกถังมันก็เท่ากันเพราะฉะนั้นที่มันออกมา x1 ก็เท่ากับ x2 x3 x4 เท่ากับ xi เท่ากับ xn ถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า v ถ้าเรามาหาร n อันนี้คือเรามี reactor ใหญ่ๆแค่1ตัวนะหาร n ถังนะคะเท่ากับ fa0 หารด้วย n สายที่เข้าแต่ละถังถูกไหม x ส่วนด้วยลบ ra นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราต่อยังไงคะ v ตัวเนี้ย1ตัวเนี่ยมันก็คือ fa0i ถูกไหม xi ส่วนด้วยลบ ia ใช่ไหมหรือ fa0 นะคูณกับ x ส่วนด้วยลบ ia เนาะทันยังการต่อ nCSTR in parallel มันเสมือนเรามีถังใหญ่ๆอยู่1ถังโอเคไหมนะคะเหมือนป้อนระบบรวมอะเหมือนอัตราการป้อนเข้าก็คือเข้าระบบรวมเลยแล้วก็คูณกับ x สุดท้าย x รวมเลยนะคะแล้วก็หารด้วยลบ ra ลบ ra ทั้งทุกถังมันเท่ากันเห็นไหมตรงนี้เวลาเราทำก็คือตรงนี้มันก็จะได้ว่า x 1บวก x 2บวกจุดจุดจุด x n ถูกไหมหารด้วย n ถูกไหมถึงจะเป็น x final นะคะอันนี้มันคือ x final อยู่แล้วเนาะทันไหมนี้เรียนมาแล้วเนาะทบทวนให้ดูโอเคไหมอันนี้โน้ตไว้ให้ว่า conversion ที่ได้ทุกๆ reactor ของ CSTR ที่ต่อ parallel เนี่ยมันจะเท่ากับ conversion นะคะของของถังปฏิกรณ์เนี่ยที่ reactant มันฟีดเข้า1สายนะคะใน last reactor volume V ตัวเนี้ยนะคะทีนี้เรามาดูวิ่งเหลืออีก10นาทีตัวอย่างนี้จะทันไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวอ่านโจทย์ก่อนถึงไหนถึงนั้นนะคะเพราะว่าเหลืออีก10นาทีแล้วเดี๋ยวเราต่อวันพุธได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่4นะคะในฟอกเลอร์ก็คือ 4.2 นะคะก็คือเขาบอกว่าให้เราหาขนาดของรีแอคเตอร์เนาะนะคะแล้วก็คอนเวอร์ชันด้วยใน CSTR นะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าเราจะเอาความรู้เดิมนะคะที่เราเรียนมาแล้วอะมาทำรวมถึงจะมีการใช้สูตรแดงโพลาร์นัมเบอร์ด้วยเราจะเห็นว่าเฮ้ยแบบไหนมันง่ายกว่ากันเนาะโอเคไหมโจทย์ก็คือเขาบอกว่าเขาจะให้เราคำนวณการผลิตของเอทิลีนไกลคอลนะคะด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบ CSTR นะคะเขาต้องการผลิตเท่าไหร่เขาต้องการผลิต2ล้านปอนต่อปีของเอทิลีนไกลคอลนะคะปฏิกิริยาของเราก็คือเอทิลีนออกไซด์บวกน้ำนะคะมีกรดเป็นตัวเร่งแล้วก็ได้เอทิลีนไกลคอลและเขาต้องการเอทิลีนไกลคอลตัวนี้ค่ะเป็น200ล้านนะคะปอนต่อปีด้วยเครื่อง CSTR เนาะโดยใช้เอทิลีนออกไซด์ตัวเนี้ยนะคะเขาบอกความเข้มข้นเป็น 16.1 เนาะ 16.1 นะคะตัวเนี้ยเขาบอกความเข้มข้นมันมา 16.1 โมลต่อลิตรใช่ไหมแล้วก็สารละลายปริมาตร
นะคะที่เท่ากันของน้ำนะคะก็คือใช้เท่ากันของน้ำนะคะที่มีกรดซัลฟูริกอยู่ 0.9 เวทเปอร์เซ็นต์เป็นแคตตาลิสต์แล้วก็ให้ค่า K มาด้วยนะคะตัวนี้นี่นะ equal volumetric solution นะคะแล้วก็ให้ค่า K มาเป็น 0.3111 ต่อนาทีนะคะเขาบอกให้เราทำอะไรบ้างนะคะหา V volume ของ CSTR ที่ 80% conversion ข้อ B นะคะหา conversion ถ้าเขากำหนดขนาดของเครื่องปฏิกรณ์มาให้เรา800แกลลอนถูกไหม800แกลลอนต่อแบบพาราเรลกันและอีกอันหนึ่งต่อแบบซีรีส์นะคะต่ออนุกรมกันนะคะหาคอนเวอร์ชันเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราเปรียบเทียบดูซิว่ามี CSTR 1ตัวนะคะ X8 X 0.8 เนี่ย V เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็หา X อีกเนาะนะคะต่อแบบขนานด้วยอนุกรมด้วยนะคะเดี๋ยวเวลามันน่าจะไม่ทันแล้วพวกเธอไปเข้าห้องน้ำไปเรียนวิชาต่อไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะวันพุธเนาะเราจะทำตัวอย่างแล้วก็จะมีคลาสเวิร์คให้ทำในห้องด้วยนะนะคะเพราะมันจะจบพอดีในบทที่4โอเคอย่างนั้นวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับโซลูชันเดี๋ยวส่งให้ทีหลังนะคะลืมแจ้งควิสของบทที่4เป็นวันจันทร์หน้าเหมือนกันนะหรือถ้าเธอจะไม่ควิสก็ได้เธอจะไปเจอตอนสอบเลยก็ได้เธออยากจะควิสกันอยู่ไหมควิสค่ะเนาะควิสมันจะได้ช่วยเราทบทวนนะคะก็ควิสไปด้วยเนาะก็ประมาณเนี้ย10อาจจะต้อง15นาทีเพราะบทที่4มันเนื้อหามันเยอะเพราะมันต้องทำเป็นสเต็ปนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะวันนี้ไว้แค่นี้เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำเผื่อไปเดินชาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ